ปฏิกิริยาของกองเชียร์อย่างพรรคเพื่อไทยบ้างนะนางแบกที่เขาเรียกกันพี่คำปากานะอันนี้ขออนุญาตคุณคำปากานะคุณคำปากาก็เองก็เรียกตัวเองเหมือนกันว่าแบกยอมรับเลยล่าสุดคุณคำปากาเนี่ยเคยประกาศเอาไว้ไงนะว่าจะเลิกสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเลยถ้าไปจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์ไปประกาศไว้นานมากแล้วไงอ้าวทีนี้พอเพื่อไทยทำหนังสือจับมือกับประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เจ้าตัวก็ออกมาบอกเลยว่าแต่ก็เปลี่ยนจุดยืนนะนะแต่เอาใหม่ทีนี้ประกาศใหม่แล้วถ้าเพื่อไทยจับมือกับพรรคส้มเมื่อไหร่ถึงจะขาดกันไหมเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเดี๋ยวลองฟังคุณคำประกาศประจำเขาณวันนี้ค่ะณวันนี้ก็คือพี่แขกก็จะขอตบัดสัตว์กับตัวเองนะคะจาก X นั้นน่ะวันนี้จะเปลี่ยนเป็นถ้าเพื่อไทยไปใจมือกับพรรคสีส้มเมื่อไหร่พรรคสีส้มที่เป็นคนดีที่หนึ่งมากกว่าใครเราขาดกันก็พูดไปนะก็ไม่รู้ว่าอีก 4-5 ปีเขาอาจจะไปจับมือกันก็ได้แล้วเราก็จะกระดูกสันหลังเหยียดตรงกินอาหารหมาของเราต่อไปนี่นะคะสินค้าประจำเผ่านางแบกค่ะคุณผู้ชมอาหารหมาตรานางแบกเมื่อปี63บอกว่าถ้าพรรคเพื่อไทยไปจับมือกับประชาธิปัตย์คือเนี่ยแกก็เล่นตัวเองนะคุณคำประกาศตัวเองก็จะเจ็บน้อยกว่าแล้วประกาศใหม่แล้วค่ะถ้าพรรคเพื่อไทยไปจับมือกับพรรคส้มขาดกันขาดแน่เอออันนี้ผมเชียร์อันนี้ผมเชียร์นะถ้าเกิดไปจับมือกับพรรคส้มได้นะถ้าถึงขนาดว่าอะไรนะถ้าถึงขนาดว่าคุณทักษิณใส่เสื้อเหลืองไปทุกที่ถึงขนาดว่าเมื่อวานนี้คุณอุ๊งอิ๊งถ่ายรูปตั้งใจเซตโต๊ะเลยเบื้องหลังข้างหลังเป็นภาพแสดงความจงรักภักดีเต็มที่นะแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดยังไปจับกับพรรคส้มได้นะผมว่าพี่คำปากาควรทำตามที่พี่ประกาศนะคือมันเกินไปแล้วจะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาค่ะนะแสดงว่าเขาไม่สนใจหลักการหรือกองเชียร์อะไรเลยนะอันนี้คือปฏิกิริยาต้องยอมรับว่าทั้งสองฝ่ายนะกองเชียร์ของเพื่อไทยกองเชียร์ของประชาธิปัตย์เนี่ยต่างยังมีความรู้สึกอยู่ทั้งคู่นะแต่สิ่งที่จะเยียวยาได้ก็คือเวลาและผลงานนะจะต้องแสดงออกให้เป็นที่ประจักษ์ซึ่งถ้าเช็คเสียงตอนนี้ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ย322เสียงนะอันนี้จากกราฟิกของ The Standard แล้วผมเนี่ยไปประมวลนับเพิ่มเติมให้นี่คือรวมมารวมแล้วเนี่ย322เสียงแล้วนะฮะประชาธิปัตย์นี่25เสียงนะพรรคฝ่ายค้านเนี่ยตอนนี้171นะค่ะนะนำโดยพรรคส้มพรรคประชาชนค่ะนะถ้าจำนวนเสียงแบบนี้เนี่ยถือได้ว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยโอ้โหเสถียรภาพเต็มเปี่ยมถ้าไม่ไปทำเลวทำชั่วอะไรจนเกินไปนี่นะไม่มีทางที่จะถูกล่มในสภาได้เว้นแต่ว่ามันเกินไปจริงๆเกิดไปตบัดสัตว์เกิดไปสนับสนุน112หรือเกิดไปมีทุจริตประพฤติมิชอบอะไรที่หนักๆอ่ะมันถึงจะเป็นช่องโหว่ในสภาได้แล้วก็โผครม.ตอนนี้ก็น่าจะนิ่งแล้วครับนะถ้าออกมาตามนี้นะฮะโผครม.ล่าสุดฮะรองนายกเนี่ยนะก็จะเป็นคุณสุริยะนะรองนายกอนุทินรองนายกพีรพันธ์รองนายกภูมิธรรมค่ะนะคุณแพทองธารเป็นนายกนะฮะแล้วก็ตำแหน่งในกระทรวงต่างๆฮะทีมคลังเนี่ยก็จะเป็นคุณพิชัยว่าการค่ะคุณจุลพันธ์คุณเผ่าภูมิช่วยว่าการฮะกลุ่มเดิมชุดเดิมฮะชุดเดิมค่ะนะแล้วก็พาณิชย์ที่เข้ามาใหม่อันนี้เศรษฐกิจก่อนนะใช่ค่ะคุณพิชัยนฤทธพันธ์โอ้คุณพิชัยเนี่ยขึ้นมาทะลุขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีว่าการพาณิชย์เลยนะแทนคุณภูมิธรรมอันนี้โผล่ล่าสุดนะค่ะนะคุณณภินทรเหมือนเดิมฮะช่วยพาณิชย์คุณสุชาติชมกลิ่นเหมือนเดิมช่วยพาณิชย์นะฮะแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมคุณสุดาวันเหมือนเดิมกิจโกศลเหมือนเดิมค่ะคุณมาริตต่างประเทศเหมือนเดิมค่ะคุณภูมิธรรมเนี่ยย้ายไปกลาโหมนะคะอันนี้ความมั่นคงฮะคุณภูมิธรรมเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการกลาโหมคุมความมั่นคงแล้วก็รัฐมนตรีช่วยกลาโหมดูเมื่อสักครู่ฮะรัฐมนตรีช่วยกลาโหมนะในโควต้าของรวมไทยสร้างชาตินะล่าสุดเป็นพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์นะอ๋อเมื่อวานนี้มี2คนแต่ล่าสุดเนี่ยนะน่าจะเป็นพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ค่ะนะฮะอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงนะมีว่าการจากเพื่อไทยแล้วก็มีช่วยว่าการมาจากโควต้าของรวมไทยสร้างชาติแล้วก็รัฐมนตรีอื่นๆฮะดีเหมือนเดิมค่ะคุณประเสริฐนะคะคุณสุริยะคมนาคมค่ะรัฐมนตรีรองนายกเหมือนเดิมว่าการคมนาคมชุดเดิมชุดคุณมณพรนะคุณสุรพงษ์ปิยะโชตินะนี่
ช่วยว่าการคมนาคมส่วนนี้มาใหม่นะคะมาเพิ่มมาเพิ่มค่ะคุณนฤมลค่ะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรค่ะอันนี้มายังไงอะว่าการเลยนะใช่ค่ะอยู่พรรคกล้าทำนะโควต้าของยังไงฮะเป็นโควต้าของใครอะของใครนะพรรคกล้าทำไม่ได้มีสสยกมือให้สักคนนึงใช่เพิ่งตั้งด้วยแต่ว่ามีกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสยกมือให้อะค่ะแล้วร้อยเอกธรรมนัสไม่ได้เป็นว่าการอะนะคุณอัคราพรมเผ่าช่วยว่าการเกษตรนะนะอันนี้น้องชายของร้อยเอกธรรมนัสค่ะแล้วก็คุณอัตกรนะตอนแรกเนี่ยมีข่าวคุณอิทธินะคุณพ่อนะนะแต่ตอนนี้เนี่ยชื่อทำไมยังเป็นคุณอัตกรอยู่ค่ะนะแล้วก็มีว่าการท่องเที่ยวค่ะคุณสรวงเทียนทองค่ะอันนี้มาแทนคุณเสริมศักดิ์ฮะรัฐมนตรีการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ถัดไปฮะค่ะคุณพีรพันธ์นะคุณสมศักดิ์เทพสุทินสาธารณสุขคุณพีรพันธ์เนี่ยรองนายกด้วยนะควบฮะพลังงานค่ะคุณเดชอิฐว่าการสาธารณสุขอันนี้จากประชาธิปัตย์เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของภูมิใจไทยค่ะคุณอนุทินค่ะรองนายกแล้วก็ควบรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะคุณทรงศักดิ์ทองศรีค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยค่ะส่วนคุณเกรียงกันตินันเกรียงกันตินันจากเดิมที่เป็นช่วยมหาดไทยแล้วก็อันนี้นะคะเพิ่มเติมเข้ามารทสช.ค่ะคุณเอกนัทรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะแทนคุณปุ้ยพิมพ์ภัทราค่ะคุณเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีศึกษาเหมือนเดิมนะคะคุณสุรศักดิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการแล้วก็คุณวราวุฒิเหมือนเดิมค่ะรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะส่วนคุณทวีสอดส่องนะคะรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมค่ะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีแรงงานคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนค่ะประชาธิปัตย์ก็รัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะนะอันนี้เป็นโผเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวของจริงอย่างเป็นทางการเนี่ยเดี๋ยวต้องรอฮะนี่แล้วก็มีชื่อหมดยังฮะหมดแล้วก็มีอวด้วยนะแล้วก็คุณจิราพรสินธุไพรค่ะอันนี้จากเพื่อไทยนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกค่ะคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีกระทรวงอวอันนี้ภูมิใจไทยค่ะหมดแล้วอันนี้คือโผล่าสุดนะฮะซึ่งก็น่าจะ 99% นะถ้ามาถึงตรงจุดนี้แล้วนะครับนี่แล้วก็ประเด็นเพิ่มเติมทีนี้ที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชฮะนะออกมาแย้มว่ามีอะไรที่อยู่ในมือบ้างนะแล้วเดี๋ยวเตรียมจะแฉหลังจากนี้อีกนะปรากฏว่าหลังจากที่พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ได้มีการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวท็อปนิวฮะสอบถามไปที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์เพราะมันมีประเด็นที่พาดพิงไปถึงกรมราชทัณฑ์ด้วยเนื่องจากว่าพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์บอกเลยนะว่าถ้าเปิดโปงขบวนการเนี้ยติดคุกกันหมดอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นระดับฝ่ายการเมืองระดับข้าราชการหมอด้วยนะที่ไปช่วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ